ครับสวัสดีครับทุกทุกท่านเดี๋ยววันนี้มาดูบทสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะมาดูเนื้อหาสุดท้ายของบทนี้นะครับนั่นก็คือ dot product บางคนก็จาได้ก็คือผลคูณเชิงสเกลาร์ผลคูณเชิงสเกลร์เดี๋ยวตัวนี้นะเราจะมาใช้กันในการประยุกต์หา2อ,อย่างครับสิ่งที่เราอยากรู้จักสิ่งที่เราอยากรู้จักเมื่อเรานะครับออกแรงออกแรงออกแรง,ออก,แรงกับวัตถุวัตถุหนึ่งออกแรงกับวัตถุวัตถุหนึ่งเราออกแรงครับ เป็นแรง F นะครับเป็นแรง F 2สิ่งที่เราอยากรู้จักและสามารถ apply product นะครับ product เนี่ยให้สามารถให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อันดับแรกครับคือมุมเซตาทุกท่านครับเราก็อยากรู้ว่าแรง F ที่เราก็ทำลงไปเนี่ยเขาทำมุมเซตาเท่าไหร่กับวัตถุของเรา2ครับทุกทุกท่านมันก็คือนะครับมันก็คือว่าไอคุณู F เนี่ยนะครับไอคุณู F เนี่ยทำมุมเท่าอาจ ออกแรงเท่าไหร่กับแกนของเราออกแรงเท่าไหร่กับแกนของเราถ้าเราจำดอทโปรดักได้ดอทโปรดักได้ถ้าเวกเตอร์ a อนะครับเวกเตอร์ A เวกเตอร์ a ดอทกับเวกเตอร์ b จะมีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ A คูณกับขนาดของเวกเตอร์ b และคูณอยู่กับคอสเซต้าเดี๋ยวสุดท้ายครับเราเจะทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้นะครับมาวิเคราะห์กันมาวิเคราะห์กันคอสเซต้าครับทุกๆท่าน เราก็จําได้ว่าเมื่อ c o s เซต้าเนี่ยถ้าเป็น cos ์ศูนย์องศาจะมีค่าเท่ากันกับ1ถ้า cos 90องศาจะมีค่าเท่ากันกับ0น,นะครับมีค่าเท่ากันกับ0เอามาวิเคราะห์หาว่าแล้วสมการของดอทโปรดักเนี่ยสุดท้ายจะได้อะไรออกมาสุดท้ายจะได้อะไรออกมาอ่าเ b ทเท่ากับ b.a ออันนี้ทุกคนจำได้นะครับและก็ เอาสเกลาคูณเข้าไปในการ .dot.product เนี่ยเอาคูณตัวไหนก่อนก็ได้แล้วค่อยมาดอทกันและก็การแจกแจงนะครับ a เวกเตอร์ a ดอ t กับ b บวก D เนี่ยเราสามารถแจกเข้าไปได้แจกเข้าไปได้นะครับแจกเข้าไปได้โอเคละโอเคละตัวที่สำคัญคือคอสศนยมีค่าเท่าก,กันกับ1 cos 9คสก้าสิบมีค่าเท่ากันกับ0 เมื่อเอามาแจกแจงโดยใช้เวกเตอร์เป็นในรูปแบบคาร์เซียนเวกเตอนะครับ i j k แล้วทุกท่านก็จะรู้ว่าเฮ้ยไอ I, i j กับ i k เนะี่ยมีค่าเท่ากันกับ0เพราะแกน i กับแกน j แกน i กับแกน k ทำมุม90องศากันพจนนี้ก็จะมีค่าเท่ากันกับ0มีค่าเท่ากันกับ0ในทํานองเดียวกันอะ j กับ i นะครับ i กับ k k กับ i k กับ j ก็ทำมุม90องศาเหมือนกัน90องศาเหมือนกัน cos 90มีค่าเท่ากันกับ0นย์พจน์ที่ก็0 0 0จะเหลือแต่เพียงนะครับจะเหลือแต่เพียงความรักนะครับผมเหลือแต่เพียงไอตัวที่ทำมุมกัน0องศาตัวที่ทำมุมกัน0องศาและตัวที่ทำมุมกัน0องศาดังนั้นก็ง่ายแหละครับ จากการสังเกตและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนพบว่าเอ๊แท้จริงแล้วนะครับถ้าเรา A ดอทกันกับ B เนี่ยเราเอาแค่สัมประสิทธิ์หน้าคอมโพเนนต์มันมาก็ได้เห็นไหมฮะเสัมประสิทธิ์หน้าไอคูณกับสัมประสิทธิ์หน้าไอสัมประสิทธิ์หน้า y ายคูณกับสัมประสิทธิ์หน้าวายสัมประสิทธิ์หน้า z คูณกับสัมประสิทธิ์หน้า z แล้วค่อยเอามาบวกกันและค่อยเอามาบวกกันแต่อย่าลืมนะ มันก็มีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ a กับขนาดของเวกเตอร์ b cos 90องศาโอเคละตัวนี้ทบทวนกันเร็วๆนะครับทบทวนกันเร็วๆมีค่าเท่ากับ cos 90องศาคำถามคือใช้อย่างไรคำถามคือใช้อย่างไรทุกๆท่านครับเมื่อเราไปพิจารณาดูว่าเมื่อเราพิจารณาดูว่าไอ้แรงที่เรากระทำเนี่ยแรงที่เรากระทำเนี่ยมันกระทำยังไงนะครับมันกระทำยังไง กับแกนของเราเราพิจารณาอย่างนี้ครับถ้าสมมุติหนนี่ครับเป็นแกน a ครับทุกท่านตัวนี้เป็นแกนเและมีแรง A เวกเตอร์ A ใหญ่กระทำทำมุมเซตาทำมุมเซตาเราอยากรู้ว่าเราอยากรู้ว่าไอเวกเตอร์ a เนี่ยทำมุมกับแกน a เล็กของเราเท่ากับเท่าไหร่เราทำอย่างนี้ครับ เราก็บอกว่าเฮ้ยเรามีความรู้นี่เราสามารถหาเราสามารถหาเวกเตอร์ได้เราสามารถหาเว,กเ,เาาาาเวกเตอร์ที่ชี้ในทิศทางแกนนี้ได้เรียกว่า u a นะครับเรียกว่า u a เวกเตอร์ u a แล้วเราสามารถหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของ a นี้ได้ เวกเตอร์หนึ่งหน่วยของเว v e ตอร์ a นี้ได้ก็บอกว่าถ้าเราเอาเวกเตอร์ a ส่วนด้วยขนาดของ a ก็จะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์หนึ่งหน่วย u a ใหญ่ u a ใหญ่เหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องสนใจเวกเตอร์หนึ่งหน่วยครับจำได้ไหมฮะเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเนี่ยขนาดของเขามีค่าเท่ากันกับ1นะครับขนาดของเขามีค่าเท่ากันกับ1ถ้าเราสามารถหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยออกมาแล้วนะครับเราบอกว่า ถ้าเกิดผมอยากรู้มุมระหว่างไอนี่นะครับไอเจ้าเวกเตอร์ A ใหญ่กับไอแกน a อเนี่ยนะครับผมทำอย่างไรผมก็บอกว่าผมก็เวกเตอร์ออกมาแล้วก็บอกว่าผมก็จะเอา u a ใหญ่นะครับดอทกับ u a เล็กครับและก็มีค่าเท่ากับขนาดครับของ u a คูณกับขนาดของ u เอใหญ่กับเเล็กนะและก็ cos ์สเตา ง่ายแล้วล่ะครับง่ายแลวล่ะครับไอ้ดอทกันเนี่ยผมก็แค่คอมโพเนนต์หน้า i หน้า j หน้า k มาคูณกันแล้วก็รวมส่วนขนาดนี่สิลิรวมครับสิลิรวมขนาดของเขามันคือ1คูณกันออกมาก็เลยได้1ครับเมื่อเราอยากหามุมเซตาเซตาก็ออกมาแล้วก็กลายเป็น arc c o s สครับ arc c o s สของของของ u a ใหญ่ dot กับ u a เล็ก u a ใหญ่ dot กับ u a เล็กเดี๋ยวจะมีดูให้อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่เท่านั้นเงี้ยพอเมื่อหามุมได้แล้วหามุมได้แล้วสิ่งที่เราอยากรู้อีกแล้วแรงนะครับแล้วแรงหรือเวกเตอร์ aA เนี่ยมันเวกเตอร์ a ใหญ่ของเราเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่กับตัวเอเล็กมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่กับตัวกับตัวแกนครับแล้วถ้าผมอ่ะอยากรู้แรงอยากรู้แรงที่กระทากับแกนเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ผมทําอย่างไรผมก็บอกว่ามันจะไปยากอะไรถ้าเราแตกแรงเข้ามาหรือแตกเวกเ,เตอร์เข้ามามันก็คือเวกเตอร์ A c ค s รตาใกล้มุมใช้คอจําได้ไหมฮะใกล้มุมใช้คอ แต่แต่แต่แเราเกิดว่าเฮ้ยที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเอา a cos อเซตาเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับเอาขนาดของเอไปคูณกับเซตามันก็จะมีค่าเท่ากับนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับเนี่ยถ้าเราจะอาศัยดอทเวกเตอร์นะครับอาศัยดอทเวกเตอร์ไอแรงตัวนี้นะครับหรือเวกเตอร์ตัวนี้ที่อยู่ในแนวแกน A เนี่ยมันก็คือนะครับมันก็คือเอาเวกเตอร์นะครับเอาเวกเอาเวกเตอร์ เอนะครับเอาเวกเตอร์ a ไปดอทกับ u a นั่นเองครับไปดอทกับ u a นั่นเองก็จะได้เป็นเวกเตอร์ขนาดของเวกเตอร์ projection ออกมานั่นก็คือถ้าเราใช้สายตานะครับใช้สายตาในการมองนะครับใช้สายตาในการมองอยู่ข้างบนนี้นะครับอยู่ข้างบนนี้สายตาในการมองอยู่ข้างบนนี้เราจะเห็นเวกเตอร์ a ของเราเนี่ย ดิกเตอร์ A นะครับอยู่ในแกนของ AA ในลักษณะแบบนี้นะครับขนาดของมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ขนาดของมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากันกับมีค่าเท่ากันกับเวกเตอร์ a ใหญ่ดอทกับ ua เวกเตอร์เใหญ่ดอทกับ u a เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นและเข้าใจถึงวิธีการใช้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างเล็กๆนะครับตัวอย่างเล็กใช้เวลาทําไม่นานครับใช้เวลาทําไม่นานสัก2 3สาม สักสองสามข้อนะครับสักสองสามข้อให้ทุกท่านได้ติดตามชมกันนะครับแต่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ว่าเราสามารถใช้เราสามารถใช้ไอ้รูปแบบการดอทโปรดักต์เนี่ยหาเวกเตอร์โปรเจคชันได้หาหมุมได้หาหมุมได้ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในตัวอย่างนะครับเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้นเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้นและเจอกันครับ